ฮัลโหลฮัลโหลเทส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 มีใครได้ยินเสียงผมบ้างครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนช่วยกดหมายเลขหนึ่งด้วยครับไม่ได้ยินเสียงชัดเจนช่วยกดหมายเลขสองครับเทสเทสเทสได้ยินเสียงชัดเจนกดหนึ่งได้ยินเสียงไม่ชัดเจนกดสองครับได้ยินเสียงชัดเจน2ท่านนะครับอีกท่านหนึ่งไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมครับลองพี่สมาร์ทใจลองออกแล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมครับเผื่อจะคลิกอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครูต้นได้ยินเสียงผมไหมครับคุณดุลปรินคลี่บานได้ยินเสียงผมไหมครับเสียงเพลงไม่ชัดไม่เป็นไรครับได้ยินเสียงผมชัดหล่อๆฟังก็โอเคแล้วนะฮะเสียงเพลงก็เป็นเพียงแค่ระหว่างรอเท่านั้นเองนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีใครที่นะครับสร้างลิสต์ได้แล้วบ้างครับอาทิตย์นี้มีใครมีลิสต์เกิน5ลิสต์บ้างครับกดหมายเลข9ด้วยครับมีใครมีลิสต์ภายในสัปดาห์นี้เกิน5ลิสต์บ้างครับโอเคโค้ดป้องนะฮะยอดเยี่ยมครับอย่างน้อยก็ยังดีนะฮะยังมีลิสต์อยู่นะครับก็หลักๆนะผมก็อยากจะให้เน้นเรื่องลิสต์ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีลิสต์เนี่ยเราก็ไม่สามารถปิดการขายกับผู้มุ่งหวังได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็ว่าได้นะครับในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะฮะก็อันนี้ก็เสริมให้แบบก่อนที่จะเริ่มการประชุมแล้วกันนะครับก็ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ทุกท่านก็พร้อมที่อยากจะเรียนรู้แล้วนะครับว่าการตลาดวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องSEO นะครับวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2558นะครับบรรยายโดยอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมเมลิต SSC นะครับนะฮะก็เพื่อนๆบางท่านนะฮะก็เดี๋ยวดูสมาชิกก่อนนะครับว่ามีใครรู้จักผมกันหมดหรือยังเชื่อว่าทุกท่านก็รู้จักกับผมกันหมดแล้วนะฮะก็สไลด์นี้ผมก็ได้ปรับปรุงใหม่มานิดหน่อยนะฮะเนี่ยก็ผมขออนุญาตไม่แนะนำตัวแล้วกันเนาะแต่จะให้แนวคิดไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยหลักการแบรนดิ้งก็โชว์ให้เราเนี่ยมีตัวตนนะครับว่าเราอยู่มีตัวตนบนโลกออนไลน์นะฮะผมแบรนดิ้งนะครับผมใส่หมวกนะครับพิมพ์คำว่าบวกคำว่า Elite SSC อย่างเงี้ยเวลาคนเขามองผมเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะครับว่าเอ้ยผมทำร่วมทีมกับทีม Elite SSC นะแล้วเวลาผู้คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมาค้นหาดูว่าเฮ้ย Elite SSC เนี่ยมันเป็นทีมอะไรมันคืออะไรนะฮะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อที่มี Elite SSC เนี่ยมันทีมออนไลน์อันดับ1ของบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยเวลาเขาอยากจะสมัครกับทีม Elite SSC เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าผมเป็นคนหนึ่งในนั้นเนี่ยที่อยากจะสมัครได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักการแบรนดิ้งอีกแบบนึงนะฮะเพื่อนๆต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยเรากำลังสื่ออะไรอยู่ให้เขารู้ว่าเราอ่ะเป็นใครนะฮะแล้วเราจะช่วยประโยชน์ให้เขาได้อย่างไรครับอย่างผมเนี่ยผมสื่อว่าผมทำธุรกิจกับทีมออนไลน์อันดับหนึ่งนะของบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งปัจจุบันเป็นทีม Elite Agency นั่นเองนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ระบบสมาชิกเว็บไซต์นะครับซึ่งผู้นำสูงสุดของเรานะครับลงทุนไปหมุนมูลค่ามากกว่า 450,000 บาทนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าสมัครกับผมเนี่ยเขาจะได้ระบบเนี่ยไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการแบรนดิ้งนะครับทำให้คนเขารู้จักเรานะครับนะครับเพราะว่าหลักสำคัญมากเลยครับเราต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้เขาเหล่านี้เนี่ยจำเราได้นะครับโอเคก็มาดูหัวข้อที่ผมมาจะทำการเทรนนิ่งในค่ำคืนนี้กันก่อนเลยนะครับหนึ่งนะครับผมก็อยากจะมาปรับ mindset
และทัศนคตินะครับก็ทุกๆวันศุกร์นะครับผมก็จะมาปรับแบบนี้แหละครับปรับความคิดปรับจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆนะครับถ้าผมไม่ปรับเหล่านี้เนี่ยผมอธิบายให้ตายเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับถ้าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันยังไม่ออกมาจากจิตวิญญาณของเรานะครับถ้าทุกอย่างมันออกมาจากจิตวิญญาณของเรานะครับคืนแม้ผมจะไม่มาสอนเพื่อนๆในค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีจิตใต้สำนึกนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ย mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเลยไม่จริงนะครับอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยนะครับก็ส่วนข้อที่2นะผมจะมาสอนเพื่อนๆนะสอนทำการตลาดด้วย SEO นะครับหลายท่านนะครับอาจจะไปค้นคว้าหาความรู้เองก็ได้ครับแต่อันนี้เนี่ยผมมาศึกษานะครับซื้อหนังสือมาอ่านนะครับแล้วก็ผมสรุปมาให้เพื่อนๆนะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับจะได้เซฟเวลาประหยัดไปได้อีกมากต่อครึ่งเลยนะครับในการทำ SEO นะครับ3นะครับผมก็อยากจะมาเสริมเรื่องโครงการเสริมรายได้นะครับ Party Plan Income Growth Income Mutual Income แล้วก็ Provident Income เนี่ยมันดร.สมชายหัจฉิริลหาเนี่ยเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนและอัปเดตโครงการเสริมรายได้แบบนี้เนี่ยมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อถัดไปนะครับแล้วก็คือการเทรนนิ่งของFacebook Marketing นะครับก็สอนโดยคุณโสพลนะครับหรือโค้ดป้องจำรูนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็คืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ตื่นเต้นอีกค่ำคืนนึงนะครับเพราะว่าผมจะมาให้ผู้สนใจนะฮะที่อยู่ในห้องเทรนนิ่งณตอนนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์ครับในการตั้งเป้าหมาย10อย่างนะครับแล้วก็บอกมาว่าเฮ้ยทำไมเราถึงตั้งเป้าหมาย10อย่างเนี่ยเราอยากคำถามคือเราอยากได้อะไรนะครับแล้วทำไมเราต้องอยากได้เป้าหมาย10ข้อเหล่านี้เนี่ยพร้อมแจกของรางวัลนะครับผมขออนุญาตนะครับถามคนที่อยากจะมาลุ้นรับรางวัลในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับคนไหนนะที่เตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการตั้งเป้าหมายกับผมบ้างนะครับช่วยกดหมายเลข8ด้วยครับไม่ได้มีใครเตรียมข้อมูลมาเลยครับที่อยากจะมาลุ้นรับของรางวัลเหรอครับคือค่ำคืนนี้นะฮะเอามีพี่นันทนานะครับมีครูต้นนะครับโค้ดป้องด้วยหรือเปล่าครับนะฮะเห็นโค้ดป้องมาลงชื่อนะครับก็ไม่น่าจะพลาดเนาะก็น่าจะมีอยู่3คนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังอยู่ต่อนะครับถึงจนถึงเทรนนิ่งค่ำคืนนี้นะจนจบนะครับก็คนไหนนะครับที่มาพูดและแชร์ประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคนที่มีคำตอบที่โดนใจผมมากที่สุดนะครับจะได้รับรางวัลนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะเป็นค่ำคืนที่ตื่นเต้นอีกค่ำคืนนึงนะครับของในการเทรนนิ่งในค่ำคืนนี้นะครับโอเคก็มาเริ่ม mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จกันก่อนเลยนะครับคนนี้ก็คือแจ็คหม่านะฮะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ alibaba.com นั่นเองนะครับปัจจุบันผมก็กำลังศึกษาธุรกิจที่เขาทำอยู่นะครับว่ามันขายของสินค้าตระการตลาดออนไลน์เนี่ยเอาของเข้ามาหรือเอาของขายออกไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับปัจจุบันนี้ผมก็กำลังอ่านหนังสือของเขาอยู่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับความรู้นะครับไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่จะว่าหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจอนคอยอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆต้องหาความรู้หลายๆอย่างมารวมกันนะครับแจ็คหม่าเขาบอกว่าอะไรครับแจ็คหม่าเขาบอกว่า if you have a different mindset นะครับ you will have a different outcome นะครับ if you make different choice from your peer นะครับ your life will then be different from your peers นะครับในที่นี้หมายความว่าอะไรนะฮะถ้าคุณมีแนวคิดนะครับที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแตกต่างจากคนส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีผลลัพธ์นะครับที่โดดเด่นจากคนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับทำบางสิ่งบางอย่างนะครับที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่นะครับชีวิตของเพื่อนๆนะครับก็จะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่จริงไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปทำคนที่ส่วนใหญ่คนเขาทำกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไปทำตามคนที่ส่วนใหญ่เขาทำกันนะครับ
เพื่อนๆก็จะได้มีรายได้นะครับเพียงเล็กน้อยมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับทำตามที่คนส่วนน้อยทำกันนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าคนที่ทำตามณส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากรวยนะครับจงทำอะไรที่แตกต่างโดดเด่นกว่าชาวบ้านให้จนได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของแจ็คมานะครับเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบานะครับนะครับก็ถ้าเราอยากรวยนะครับเราต้องเดินรอยคนที่ประสบความสำเร็จนะครับแนวคิดคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาคิดอย่างไรนะครับเราจะเป็นจะต้องมีแนวคิดเหมือนกับเขาให้ได้นะครับนะฮะmindset ที่2นะครับจงอย่าหางานง่ายๆที่คนทั่วไปทำได้นะครับคุณจะได้เป็นเพียงแค่ลูกกระจอกนะฮะแต่จงอย่าปฏิเสธงานยากๆนะฮะที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะครับเพราะงานยากๆนั้นนะครับจะสร้างความร่ำรวยให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสมัครมาทำธุรกิจออนไลน์จอยคอยนะครับอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่ามันง่ายใช่ไหมครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่าเอาลิงก์ไปโพสเว็บโพสเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะครับผมเขาบอกว่าก่อนนะครับว่าเอ้ยเอาลิงก์ไปโพสใน Facebook เนี่ยก็เป็นการทำกระดาษอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำแค่นั้นแล้วเราจะมาหวังเป็นเศรษฐีหลักแสนหลักล้านมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับจงพัฒนาทักษะตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาสอนเรื่องการทำ SEO นะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเพิ่มพูนพัฒนาทักษะตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะและในเมื่อเพื่อนๆนะครับเพิ่มพัฒนาทักษะตัวเองมากขึ้นยิ่งเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ความร่ำรวยเหล่านี้เนี่ยก็จะมาหาเพื่อนๆนะครับจนที่ว่านะครับในอนาคตนะครับเพื่อนๆจะไม่รับเงินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับเพราะเพื่อนๆนะครับมีความที่เป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีพัฒนาทักษะนะครับที่มากกว่าคนอื่นนะครับคนเหล่านี้นะครับก็จะมีเงินไหลเข้ามาเทมาครับจนที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเลยนะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับเสาร์ที่แล้วนะครับพี่ชายผมนะครับเขาก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ไปซื้อกำลังจะไปซื้อตั๋วนะครับของโน้ตอุดมแต้พานิชล่ะครับมีใครรู้จักท่านผู้นี้บ้างครับช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับมีใครรู้จักโน้ตบ้างครับนะฮะพี่นันทนารู้จักนะฮะก็เดือนหน้าเนี่ยนะครับวันที่23นะครับพี่ชายผมนะกับเพื่อนเขานะครับเขาอยากจะไปดูโน้ตอุดมนะครับแล้วเขาก็จองตั๋วนะฮะทายสิครับเท่าไหร่ครับ 4,000 บาทนะครับเป็นที่นั่งที่แพงที่สุดนะครับเขาก็จองไป4 6คนนะครับ 4,000 คูณ6เท่าไหร่ครับ 24,000 บาทนะครับอันนี้เพียงแค่6คนนะครับเลยคิดดูสิครับทั้งฮอลล์พารากอนเนี่ยคนไปดูมากมายขนาดไหนนะครับแล้วจินตนาการดูสิครับว่าโน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยเขาอ่ะจะไปพูดเรื่องตลกเนี่ยทั้งวันเนี่ย10วันเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าโน้ตอุดมเนี่ยจริงมีรายได้เท่าไหร่พิมพ์มาด้วยครับลองคาดเดาดูเกินล้านหรือเปล่า5หลัก6หลักหรือ7หลักภายใน10วันที่เขาพูดลองพิมพ์ขึ้นมาดูสำหรับผมคิดว่าเกินล้านนึงแน่นอนรายได้10วันเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับนะฮะพี่สมาชัยล้านห้านะครับครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคนรวยเนี่ยเขานะครับมีอะไรที่โดดเด่นนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาพูดตลกไม่ได้นดรมเนี่ยเขาพูดตลกได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพูดได้นะทำให้เสียงหัวเราะเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนคนนะครับมาเป็นหลักหมื่นนะครับเข้ามาห้องประชุมพารากอนนะครับแล้วคิดดูสิครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเสียเงินตั้งแต่ที่นั่งใบละ 1,500 2,000 2,500 ถึงกระทั่ง 4,000 นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับงานไหนๆนะครับที่มันยากนะครับเพื่อนๆต้องทำให้ได้นะครับเหมือนโน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยเขาเคลื่อนคนนะครับเข้ามาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเป็น mindset ที่2นะครับผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆให้ได้รับรู้นะครับmindset ที่3นะครับผู้นำเท่านั้นนะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับในการทำทุกธุรกิจเลยนะฮะข้างบนตรงนี้นะครับ
บอสนะครับข้างบนนะครับข้างล่างเป็นลีดเดอร์นะครับเพื่อนๆคิดว่านะครับเจ้านายหรือว่าผู้นำนะครับคนไหนที่จะมีประสบคนจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่ากันนะครับบอสหรือลีดเดอร์ครับถ้าบอสนะครับช่วยพิมพ์ตัว B ด้วยครับถ้าคิดว่าลีดเดอร์นะครับที่จะประสบความสำเร็จนะครับช่วยพิมพ์คำว่า L ด้วยครับนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นผู้นำนะครับอย่างผู้นำอย่างนี้เนี่ยผู้นำต้องทำอะไรบ้างนะครับผู้นำไม่ใช่จะสักว่าสั่งแต่ตัวเองเนี่ยมานั่งใช้มานอนเกาพุงแล้วก็ให้ลูกน้องทำโดยที่กูไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำแน่ๆนะครับเพื่อนๆจะไม่จะต้องเป็นผู้นำนะครับเราสั่งลูกทีมนะครับว่าเฮ้ยเดินทางแนวนี้นะแล้วเราเนี่ยต้องไปช่วยลูกทีมทำให้เป็นได้ด้วยนะครับจำไว้นะครับแม่ปูเดินยังไงครับลูกปูก็จะเดินอย่างนั้นนะครับโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆอย่าอยู่เฉยๆและมาบอกว่าให้เดลไลน์เนี่ยมาทำงานแทนเพื่อนๆนะครับแบบนี้ผิดโดยเด็ดขาดนะครับไม่ฉะนั้นนะครับเดลไลน์ก็จะไม่มีทางทำงานแทนเพื่อนๆเด็ดขาดนะครับจงจำไว้นะครับธุรกิจ MLM เนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับเราต้องเป็นเยี่ยงอย่างครับเป็นผู้นำที่ดีนะครับให้กับลูกทีมของเรานะครับนะฮะมาร์คซักเคนเบิร์กนะครับเจ้าของ Facebook นะครับวันนี้ก็จะมีเจ้าของมาสักเยอะกันหน่อยนะฮะที่เขาเนี่ยมี mindset ที่โอ้โหโคตรสุดยอดเลยนะฮะมาของมาร์คของคุณมาร์คนะฮะเจ้าของ Facebook นะครับที่เพื่อนๆปัจจุบันก็ใช้กันอยู่นะตอนนี้นะฮะบอกว่าอะไรครับ The biggest risk is not taking any risk in a world that is changing really quicklyThe only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. บอกว่าอะไรครับความเสี่ยงนะครับที่ยิ่งใหญ่หลวงที่สุดนะครับนั่นก็คือการไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับในโลกปัจจุบันนะครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันกำลังเจริญเติบโตนะครับแล้วมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับไม่ประสบความล้มเหลวเนี่ยครับนั่นก็คือการไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำธุรกิจเนี่ยครับมันก็ต้องมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับนะฮะการทำธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีอยู่3อย่างนะครับที่เพื่อนจะเป็นจะต้องจดจำนะครับ1นะครับเท่าทุนนะครับนะฮะเจ๊งนะฮะเรียนรู้จากเจ๊งด้วยนะฮะ3นะครับกำไรนะฮะทุกธุรกิจเนี่ยเพื่อนๆมีจะต้องประสบพบอยู่3อย่างเนี่ยสมัครมาทำธุรกิจจอนคอยเจออะไรครับบางคนก็เจอเจ๊งก่อนผมก็เคยประสบปัญหาเจ๊งมาก่อนนะครับลงเงินไปกับบัมคิวนะครับเสียเงินไปหมื่นกว่าบาทนะครับผมไม่ได้รายชื่ออะไรกลับมาเลยนะฮะเคยลงเงินไปกับนิพาแอดนะครับผมก็ไม่ได้รายชื่ออะไรกลับมาเลยนะครับผมเรียนรู้จากเจ๊งแล้วปัจจุบันนะครับผมก็ลงโฆษณาจาก Facebook นะผมก็เท่าทุนนะครับแล้วก็มีกำไรด้วยนะฮะเห็นไหมครับทุกธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรียนรู้จากเจ๊งเอ้ยพอเจ๊งเนี่ยกูจะทำไงดีวะกูจะทำแบบเดิมๆอยู่ดีหรือเปล่าก็ไม่แน่นอนนะครับเราก็ไม่ทำสิ่งเดิมๆนะครับถ้าเราทำสิ่งเดิมๆที่เราเจ๊งอยู่แล้วนะครับเราก็เจ๊งเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเราจะทำไงครับให้มันเท่าทุนนะครับเมื่อเราเรียนรู้ว่าเท่าทุนเนี่ยมันทำยังไงแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะรู้วิธีการนะครับทำอย่างไรล่ะให้มันมีกำไรกลับมานะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องจำให้ได้ขึ้นใจครับทำธุรกิจนั้นต้องเจอ3อย่างครับคืออะไรครับ1นะครับเท่าทุน2ครับเจ๊ง3กำไรนะครับมีอยู่3อย่างเท่านั้นนะครับไม่เจอสิ่งใดนอกจาก3อย่างนี้นะครับนะครับก็มาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะเบสิกตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนแบบไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับมาลอง
มาลองวิเคราะห์ดูนะครับที่ฝรั่งเนี่ยตอนผมเรียนอยู่มองนอกเนี่ยฝรั่งเขาก็สอนเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละแต่เป็นแนวคิดที่เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับมีลิสต์รายชื่อทำการปิดการขายแล้วก็สปอนเซอร์ผู้สนใจได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือนะครับ 5W นะครับ 1H นะครับ1นะครับก็คือนะครับเราต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายครับก่อนการโปรโมทนะครับ Who นะครับเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงใครล่ะที่เราต้องการให้เขาอ่ะเข้าเว็บเรานะครับก่อนที่เราจะทำเว็บไซต์อ่ะครับเราต้องมาคิดก่อนนะว่าใครกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยคือใครอย่างกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยครับคนที่ต้องการหาอาชีพเสริมนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับกลุ่มเป้าหมายของผมมีอายุประมาณ25นะครับถึง60ปีนะครับอันนี้ก็คือใครเรียบร้อยแล้วนะครับที่ไหนนะครับเขาอยู่ที่ไหนนะครับผมก็โปรโมทผ่านทางอะไรครับเขาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Google นะครับผมก็เลยทำ SEO นะครับ YouTube นะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายของผมนะครับเห็นไหมครับเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามไปที่นั่นนะครับ Why นะครับ Why เนี่ยเป็นยังไงนะครับทำไมเขาต้องเข้าเว็บเราด้วยล่ะนะเว็บเราเนี่ยมันมีเป็นเว็บคู่แข่งเราเนี่ยมันมีเป็นพันเว็บหมื่นเว็บนะครับเราจะทำไงล่ะให้เขารู้ว่าเนี่ยเว็บเราเนี่ยมันมีคุณค่านะครับเนี่ยเราต้องรู้นะครับคุณค่าของเว็บเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันโดดเด่นยังไงนะครับ what นะฮะอะไรที่เขาต้องการเมื่อมาเว็บเรานะครับเขาต้องการรู้ระบบหรือเปล่าเขาต้องการรู้ว่าจอยคอยเนี่ยมันมีสินค้าอะไรบ้างสินค้านะครับเขาต้องการรู้ว่าแผนการตลาดของจอห์นคอยเนี่ยมันเป็นยังไงมันจ่ายเงินยังไงนะครับเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆต้องลงไปใส่ในเว็บไซต์อย่างล่าสุดอย่างนี้เนี่ยโครงการเสริมพิเศษรายได้ของพวก Party Plan Income Mutual Income นะฮะ Growth Income นะเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆจะเป็นต้องใส่ข้อมูลนะครับเพื่อให้เขารู้อ่ะครับถ้าเราใส่ข้อมูลไม่เพียงพอนะครับผู้มุ่งหวังหรือผู้สนใจหรือลูกค้าของเราเนี่ยเขาเข้ามาเว็บของเราเขาก็จะจากไปเพื่อในเมื่อเพื่อนๆไม่ได้เสนอสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะไม่อยู่ในเว็บไซต์ของเพื่อนๆจริงไหมครับนะฮะเว้นนะครับเมื่อไหร่ล่ะที่เขาจะเข้ามาเว็บเรานะครับเมื่อไหร่นะครับวันนี้กี่โมงนะบ่ายสองบ่ายสามหกโมงเย็นนะครับเราต้องมาคิดแล้วนะฮะทำอย่างไรล่ะเขาถึงจะเข้าเว็บเรานะครับปัจจุบันผมก็ลงโฆษณา Facebook นะครับเดือนละ 5,000 บาทนะครับอย่างที่มาร์คคัสเซนบอกไว้นะครับว่าความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงครับนั่นก็คือการไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับแต่ผมกล้าเสี่ยงนะครับแต่ผมเสี่ยงในที่ผมรับพอรับได้นะเพราะว่าผมเอาเงินจากที่ผมลงทุนธุรกิจไปนะเพียงแค่ 5% เท่านั้นนะครับ 5,000 บาทนะครับมันผมก็เลยไม่ได้เสี่ยงนะครับโอเคมั้ยครับถ้าใครเข้าใจหลักการนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกดหมายเลข2ให้กับผมด้วยครับ 5W1H ครับมีใครเข้าใจศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนการโปรโมทเรียบร้อยแล้วครับช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับนะครับเนี่ยต้องเอามาวิเคราะห์แล้วนะครับไม่ยากนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสถิตินะครับที่น่าสนใจมากนะครับเพราะอันนี้ผมเอามาจากหนังสือนะครับ e-marketer นะครับปี2010นะครับเขาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่านะครับ search engine นะครับของ Google นะครับเป็น search engine ที่มีคนค้นหามากที่สุดนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยเหตุผลทำไมผมถึงมาสอนเพื่อนๆวิธีการทำ SEO นะครับเพราะว่าSearch Engine เนี่ยมีผลมากที่สุดเลยนะครับในการทำ SEO มีคนค้นหามากที่สุดนะครับซึ่งมันเป็นการตกปลาของเพื่อนๆนั่นเองนะครับนะครับเรามาดูถัดไปนะครับนะครับอั
ันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีแบรนด์นะครับอย่าง Elite Power Team อย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีดูประมาณ 20% นะครับดูเปอร์เซ็นต์ถัดไป Facebook นะครับ 3% นะครับเห็นไหมครับว่าทำไมเพื่อนๆไม่ค่อยมีลิสต์นะครับเพราะว่าคนที่อยากจะมาทำหาธุรกิจจริงๆมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับใน Facebook นี่ครับเพื่อนๆต้องทำการแย่งตลาดกับเขาอีกเยอะนะครับแต่ตลาดที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนั่นก็คือ Search Engine นะครับหรือ Google นั่นเองนะครับคำถามคือเราจะทำอย่างไรล่ะให้เว็บของเราเนี่ยติดอยู่หน้าหนึ่งของ Google นะครับถัดไปก็ 2% เนี่ยก็คือ Twitter นะครับนะครับอันนี้ก็คือรีเทลเลอร์นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับก็หลักๆนะครับที่ผมอยากจะเสนอในค่ำคืนนี้ก็คือจะทำไงล่ะให้เว็บของเราเนี่ยมันอยู่ในติดในเสิร์ชการค้นหาของ Google นั่นเองนะครับโอเคเรามาเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นกันเลยนะครับศาสตร์การทำ SEO นะครับ SEO นะครับภาษาอังกฤษเต็มๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า Search Engine Optimization นะครับหรือศัพท์ย่อนะครับเรียกว่า SEO นั่นเองนะครับ SEO คืออะไรครับคือการปรับแต่งเว็บไซต์นะครับให้ตรงกับการค้นหาของ Search Engine เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ต้องการโฆษณาอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับหรืออยู่ในหน้าหนึ่งนะครับยิ่งดีนะครับสมมุติว่านะครับเรามีเว็บของเรานะครับติดอยู่หน้าหนึ่งกับหน้าสองเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับราวกับฟ้ากับเหวเลยนะครับถ้าอยู่ในหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่มีโอกาสคลิกในเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับก็ต้องย่อมมากกว่าคลิกอยู่หน้าสองมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามคือจะทำอย่างไรล่ะให้เว็บของเรานะครับติดอยู่หน้าหนึ่งของ Google นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อนๆจะมาได้เรียนรู้กันนะครับโอเคนะครับส่วน SEO วันนี้นะครับผมจะไม่เจาะลึกให้มันลึกสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกนหลักของ SEO เนี่ยมันเพื่อนๆไม่จะเป็นจะต้องทำลึกขนาดนั้นนะครับแต่เนื้อหานะครับมันต้องโดนใจกับผู้ที่อ่านนะครับมันถึงจะติดหน้าหนึ่งของ Google นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมาสรุปย่อๆให้เพื่อนๆฟังครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับนั่นก็คือนะครับการทำ SEO นะครับแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับ1นะครับ on page นะครับ on page factor นะครับนั่นก็คือการจัดปรับแต่งเอกสาร HTML นะครับหรือเว็บเพจนะครับที่เพื่อนๆนะครับมาเช่าโดเมนครับใน WordPress นะครับหรือเว็บเพจในการค้นหา Search Engine และคอนเทนต์นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปรับแต่งเว็บไซต์นะครับของเพื่อนๆนะครับแบบที่2นะครับก็คือ off page factor นะครับคือการปรับแต่งภายในขออภัยครับภายนอกที่มีเกี่ยวกับ HTML ได้แก่ลิงก์นะครับแล้วก็การทำ submission นะครับหรือการทำ backlink นะครับนั่นก็คือ off page factor นั่นเองนะ backlink นะครับนะครับ backlink นี่คืออะไรนะฮะ backlink นี่ก็คือการนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับไปโพสเว็บบอร์ดใช่ไหมครับแล้วก็มีลิงก์ของเพื่อนๆ เนี่ยนะครับเข้ากับมาหาเว็บไซต์ของเพื่อนๆ นะครับอยู่ในเว็บบอร์ดนะฮะเนี่ยแหละครับคือการแบ็คลิงก์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับมีแบ็คลิงก์เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่นะครับเว็บของเพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสติดหน้าหนึ่งของ SEO มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการโพสต์เว็บบอร์ดนะในการโพสต์ใน Google Plus นะครับโพสต์ใน Twitter เนี่ยครับเป็นการทำแบ็คลิงก์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับจงหมั่นอัปเดตข่าวสารบ่อยๆนะครับนะฮะการทำ SEO นะครับแบบ on page factor นะครับมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอันนี้นะครับหลักๆนะครับก็คือการปรับแต่งของเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกอันนี้คือปัจจัยภายในนะครับเขาเลยเรียกว่าแบบ on page นั่นเองนะครับข้อที่1นะครับโดเมนนะครับควรจะตั้งชื่อนะครับที่จำง่ายตรงกับคีย์เวิร์ดนะครับสมมุติว่านะครับเพื่อนๆอยากจะให้เว็บของเพื่อนๆนะครับ
ติดหน้าหนึ่งของ Google ในคีย์เวิร์ดอาชีพเสริมใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆนะครับมาเสิร์ชดูนะครับว่าเฮ้ยไออาชีพเสริม .com เนี่ยมันยังไม่มีใช่ไหมครับสมมตินะครับแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีแล้วแหละเพื่อนๆนะครับไปจดลงในคำว่าอาชีพเสริม .com เนี่ยนะครับ Google นะครับจะให้คะแนนนะครับเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับมาอยู่อันดับต้นๆนะครับในคีย์เวิร์ดอาชีพเสริมนะครับอันนี้เนี่ยการตั้งชื่อก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างผมเห็นสมาชิกบางคนในทีมของเรานะครับเขาตั้งมาว่าjoymart.net อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยติดหน้า1ของ Google ในjoymart ของจอห์นคอยน์ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองไปเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดไหนดูนะครับที่มันตรงกับการค้นหานะครับที่ลูกค้าของเพื่อนๆนะครับหรือผู้หวังเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะค้นหาอยู่นะครับถัดไปนะครับก็คือโฮสติ้งนะครับคุณดูด้วยว่ากลุ่มลูกค้าของเราอยู่ประเทศอะไรนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยนะครับเราก็ควรเช่าโฮสติ้งของไทยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้านะครับนั่นก็คือเว็บอะไรครับ hostnevadai.com นั่นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับว่าทุกท่านส่วนใหญ่ก็ได้ทำการเช่าโฮสต์นี้มานะครับ hostnevadai.com นะครับเว็บไซต์สตรัคเจอร์นะครับโครงสร้างของเว็บไซต์นะครับก็ควรจะทำให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือนะครับคือการทำไปเช่าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำบล็อกเป็น WordPress นะครับอันนี้เนี่ยมันจะติด Google จะชอบมากเลยนะครับบล็อกของ WordPress เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับควรจะที่ทำบล็อกของ WordPress แล้วก็การทำเว็บไซต์อันนี้เนี่ยมันทำค่อนข้างง่ายด้วยนะครับ4นะครับ innovation นะครับสร้างเว็บไซต์นะครับที่มีความแตกต่างนะครับและก็ให้ประโยชน์ให้กับผู้คนมากที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างแบรนด์นะครับทำยังไงล่ะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันดูโดดเด่นและแตกต่างนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเว็บของเราเนี่ยได้เยอะๆนะครับอย่างเว็บไซต์สนุก .com นะครับเว็บไซต์กระปุก .com นะครับเหล่านี้เนี่ยคนเข้าเยอะมากๆมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไม่แปลกนะครับว่าเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยจะติดอันดับต้นๆ นะครับของ Search Engine นะครับ Link Builder นะครับก็คือการแลกลิงก์กับเว็บไซต์อื่นนะครับและก็การทำ One Way Link นะครับหรือ Submission นะครับเว็บไซต์ที่นิยมนะครับก็คือwww.dmoz.org นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถลองเข้าไปพิมพ์ในนี้ได้นะครับแล้วก็เอาลิงก์ของเพื่อนๆเนี่ยนะครับเว็บไซต์นะครับมาทำการสับมิดนะครับอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องทำการถูกตรวจสอบก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเอาลิงก์เนี่ยไปสับมิดได้นะครับเพื่อน Google นะครับจะให้คะแนนเว็บของเพื่อนๆนี้นะครับได้อย่างเยอะมากมายเลยทีเดียวครับทำให้เพื่อนทำให้เว็บของเพื่อนๆเนี่ยแหละครับมีโอกาสติดหน้าหนึ่งของ Google ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับเมื่อกี้ก็หลักๆแบบโดยรวมนะครับการทำ SEO นะครับแบบ on page factor นะครับ content is the king นะครับผมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเนื้อหานะครับต้องมีนะครับต้องมีชื่อคีย์เวิร์ดของในนั้นอยู่นะครับสมมุติว่านะครับเพื่อนๆ อยากจะเล่นคีย์เวิร์ดของงานออนไลน์นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องนะครับใส่คีย์เวิร์ดคำว่างานออนไลน์เนี่ยนะครับประมาณ 10% นะครับของเนื้อหาที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับสมมุติว่าเนื้อหาของเพื่อนๆนะครับมีคำทั้งหมดนะครับ100คำนะครับประมาณ5ถึง10คำนะครับต้องมีคำว่างานออนไลน์อยู่นะครับมันถึงจะมีโอกาสติดหน้าหนึ่งของ Google ในง่ายยิ่งขึ้นผมขอย้ำนะครับว่าอย่าไปใส่เยอะเกินนะครับไม่งั้น Google จะมองว่ามันเป็นสแปมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทานน้ำสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่
โอเคนะฮะโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นMeta Tag นะฮะเพื่อนๆไม่จำเป็นนะครับต้องมาเขียนโค้ดอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับรู้ว่านะครับอย่างเช่นหัวข้อนะครับหลักการแบรนดิ้งนะครับในการทำธุรกิจ MLM นะแบบไหนถึงจะรวยนะครับผมก็เน้นคำว่าแบรนดิ้งนะครับแล้วก็ธุรกิจ MLM นะครับอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องคิดคีย์เวิร์ดแล้วนะครับเนี่ยสร้างแบรนด์ในธุรกิจ MLM แบบไหนถึงจะรวยนะครับเนี่ยผมก็ใส่คำว่าแบรนด์เข้าไปนะครับเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะครับเพื่อนๆลองพิมพ์คำว่านะครับสร้างแบรนด์ในธุรกิจ MLM แบบไหนถึงจะรวยวันก่อนผมเสิร์ชเข้าไปดูนะครับมันมีเว็บของผมนะครับขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Meta Tag นะครับเนี่ยถัดไปนะครับคนที่มี WordPress อยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถนะครับไปดาวน์โหลดมานะครับพิมพ์คำว่านะครับ SEO นะครับนะครับมันก็จะมีให้เพื่อนๆนะครับมาดาวน์โหลดนะแล้วเพื่อนๆก็สามารถนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับ Meta Tag นะครับสร้างแบรนด์อย่างไรให้รวยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเขียนคำว่าสร้างแบรนด์นะครับ Branding นะครับ MOM นะครับเนี่ยผมก็ใส่คีย์เวิร์ดนะสร้างแบรนด์อย่างไรให้รวย Branding หลักการสร้างแบรนด์แบรนด์ด้วยตัวคุณเองสร้างแบรนด์ในธุรกิจ MOM นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการใส่คีย์เวิร์ดทั้งหมดเลยนะครับใน Meta Tag นะครับส่วนตรงนี้นะครับ add enofollow นะครับอย่าไปติ๊กถูกมันนะครับถ้าไปติ๊กถูกมันนะครับ Google มันจะไม่อ่านนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติ๊กคำสั่งติ๊กถูกใช่ไหมครับ Google มันจะมองว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการให้คนเนี่ยอยากค้นหาเจอเว็บของเรานะครับอัน Google มันจะอ่านแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นครับห้ามติ๊กถูกเด็ดขาดนะครับตรงนี้นะครับห้ามนะครับห้ามโอเคนะครับ3นะครับการใส่รูปก็สำคัญนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าให้ใส่รูปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่จริงนะครับเนี่ยเวลาเพื่อนๆนะครับทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำการใส่รูปใช่ไหมครับเนี่ยผมเขียนว่า branding ตัวคุณเองนะฮะเนี่ยผมใส่นะครับหลักการ branding ในการทำธุรกิจคือการขายตัวคุณเองนะครับเนี่ยผมพยายามจะให้มันเขียนว่าให้แบรนดิ้งตัวคุณเองเนี่ยบางทีนะครับผู้มุ่งหวังนะครับเสิร์ชเข้าไปแบรนดิ้งตัวคุณเองนะครับมีรูปผมเข้ามาโผล่อยู่ในนี้ด้วยนะฮะเนี่ยทำให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยจำหน้าคุณได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นครับอย่าไปดูถูกนะครับว่าใส่รูปภาพนะครับไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่นะครับต้องใส่นะครับเนี่ยเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมก็อยากจะมอบให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคถัดไปนะครับเน้นใส่ตัวหนานะครับสมมุติว่านะครับก็ตัวอย่างเดิมนะครับงานออนไลน์นะครับถ้าอยากจะให้ Google มันให้คะแนนมากขึ้นนะครับใส่ตัวหนาคำว่างานออนไลน์นะครับทุกๆคำนะครับแล้วก็ปรับเป็นตัวเอียงก็ได้ด้วยนะครับก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับปรับเป็นตัวเอียงนะครับอิตาลิกนะครับภาษาอังกฤษนะอิตาลิกนะครับเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆก็ได้มาหลายทริคแล้วนะที่ผมสอนอยู่เนี่ยโอเคนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะอยู่ส่วนเรื่องของการทำ SEO นะครับแบบ off page factor นะครับการทำ SEO นะครับแบบ off page factor นะครับก็คือการปรับแต่งปัจจัยภายนอกนะครับที่ไม่ใช่จากหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับนั่นคือการสร้างลิงก์นะครับนะครับก็คือหรือว่าคือการสร้าง backlink นั่นเองนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโ
โอเคนะฮะลิงก์นะฮะจำไว้เลยนะครับก็คือลิงก์นั่นเองครับก็คือการสร้างลิงก์นะครับลิงก์มีอยู่2แบบนะครับที่เพื่อนๆนะครับสามารถสร้างได้นะครับ1นะครับลิงก์ Exchange นะครับก็คือการแลกลิงก์นะครับเพื่อนๆนะครับในองค์กรนะครับคนที่มีดาวไลน์กับอัพไลน์ครับเราก็สามารถอาจจะแลกลิงก์แลกแบนเนอร์กันก็ได้นะครับนะครับแล้วแต่เราเนี่ยตกลงกับคนเหล่านี้เนี่ยว่าอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็คือการสร้างลิงก์นะฮะ2นะครับ one way link นะครับก็คือลิงก์ทางเดียวนะครับก็คือการที่เว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับส่งลิงก์ไปให้เว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งครับแต่เว็บไซต์ที่ได้รับลิงก์ไปนั้นนะครับไม่มีการทำลิงก์ส่งกลับมายังเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปให้นะครับเช่นเว็บ mthai.com นะครับแล้วก็สนุก .com นะครับทำไมล่ะครับทำไมสนุกนะครับไม่ให้เพื่อนๆใส่ลิงก์ไปให้นะครับแต่ทำไมเพื่อนๆสามารถในทางกลับกันนะครับเอาลิงก์เนี้ยไปโพสต์ไว้ในเว็บของเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเว็บไซต์สนุกเนี้ยมีความต้องการเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีผู้คนเหล่านี้เนี้ยที่อยากจะได้ข้อมูลนะครับแล้วก็เว็บไซต์ mthai ก็เหมือนกันนะครับเป็นเว็บไซต์ที่คนค้นหาข้อมูลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็อยากจะให้คนเข้ามาเว็บไซต์ของเพื่อนๆเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็เลยจะช่วยนะครับเอาลิงก์ของเว็บไซต์สนุกเนี่ยมาแปะไว้ในหน้าของแบบเพื่อนๆนั่นเองนะครับนะครับแล้ววิธีเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้เว็บสนุกนะครับเว็บเอ็มไทยเนี่ยเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเว็บที่มีแล้วครับมีความเป็นชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีแบ็คลิงก์เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเสิร์ชไปที่ไหนก็เจอแต่เว็บสนุกเว็บกระปุกเว็บเอ็มไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยครับทำยังไงก็ได้ครับให้คนเขาเนี่ยเจอเว็บเราบ่อยมากที่สุดแล้วครับกูก็จะให้คะแนนมากที่สุดนะครับเว็บเราต้องมีคุณภาพเว็บเราเนี่ยต้องมีการอัปเดตข้อมูลที่มีคุณภาพบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นแกนหลักที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีแบ็คลิงก์เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับไม่เป็นที่นิยมนะครับยังไงทำยังไงให้ตายครับมันก็ติดอยู่หน้าหนึ่งของ Google ก็ไม่นานหรอกนะครับโอเคนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่อง SEO นะครับตอนนี้ก็เช็คหน่อยนะครับตอนนี้มีใครยังอยู่หน้าจอบ้างครับช่วยกดหมายเลข8ด้วยครับผมจะได้ทำเรื่องถัดไปต่อไปได้นะครับมีโค้ดป้องอยู่นะโอเคครับเยี่ยมครับทุกคนกันยังไม่หลับกันเนาะถึงแม้เป็นวันศุกร์ก็ตามนะครับก็อยากให้เพื่อนๆครับมีได้รับความรู้กันเยอะๆนะครับก็วันนี้นะครับก็หัวข้อที่2นะครับถัดไปนะครับก็คือโครงการส่งเสริมรายได้พิเศษนะครับก็คือ Party Plan Income นะครับ Provident IncomeGrowth Income แล้วก็ Mutual Income นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็สรุปให้อีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะเพื่อนๆนะครับไม่ได้ทำความเข้าใจผิดนะครับกับการโครงการส่งเสริมรายได้พิเศษแบบนี้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะอยู่Party Plan Income นะครับ Party Plan Income เนี่ยคืออะไรนะครับผมก็อธิบายมาเป็นความพูดของผมเองก็แล้วกันนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับ425แรกนะครับสามารถเป็นยงเหิงนะครับแล้วอีก425คะแนนตรงนี้นะครับต้องไม่ใช่ยงเหิงนะครับไม่ใช่ยงเหิงนะครับไม่ใช่ยงเหิงนะครับรวมกันเป็นทั้งหมดนะครับ850 PV นะครับครบติดต่อกันนะครับ3เดือนนะครับเพื่อนๆจะได้อะไรครับได้เงินนะครับจ่ายมาเดือนที่4นะครับวันที่8ของเดือน4นะครับ 10% นะครับจากยอดขายของอะไรครับของแผนที่มีเน็ตเวิร์คทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็เอามาหารเฉลี่ยให้กับคนภายในองค์กรนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับรายได้แต่ละเดือนนะครับมันก็จะไ
เหมือนกันนะครับและถ้าเดือนนะครับเดือนที่4นะครับเพื่อนๆ นะครับทำการรักษาสิทธิ์ต่อครับซึ่งจะซื้อสินค้าหยงเหิงนะครับใน425 PV แรกนะครับและอีก425 PV ถัดไปครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งไม่ใช่หยงเหิงนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรายได้แบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆครับตราบใดนะครับที่เพื่อนๆยังรักษาสิทธิ์เหล่านี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็ได้รับรายได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่สมมติว่าถ้าเดือน6เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยหยุดนะครับทำการรักษาแผน Party Plan Income นะครับเพื่อนๆก็จะต้องมานับเริ่มต้นใหม่ครับสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะกลับมาทำต่อนะครับเพื่อนๆก็สามารถรักษาสิทธิ์เดือนที่7นะครับเดือนที่8นะครับแล้วก็เดือนที่9นะครับแล้วก็มารักษาสิทธิ์ต่อนะครับเดือนที่10เนี่ยนะเพื่อนก็จะได้เงินนะครับของ Party Plan Income กลับมาใหม่นะครับมันจะแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหยุดเดือนใดเดือนหนึ่งครับเพื่อนๆต้องมาน้ำต้องนะครับเริ่มต้นใหม่กันอีกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมเป็นเพื่อนๆนะครับผมก็จะรักษาแบบนี้นะครับไปได้เรื่อยๆครับเพราะว่าการทำธุรกิจคือขายที่ดีครับมันต้องมีการครับบริโภคสินค้าซ้ำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราสมัครมาแล้วนะครับแล้วก็จบไปไม่ต้องซื้อสินค้าอีกเลยนะครับนั่นไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจขายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับจะไม่จะต้องครับปลูกฝังนะครับคนในองค์กรของเรานะครับที่จะมีการบริโภคสินค้าซ้ำอีกด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นแผนของ Provident Income นะครับ Provident Income ตรงนี้นะครับก็คือรายการตอบแทนผลพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่รักษาสิทธิ์นะครับของParty Plan Income เดือนที่1เดือนที่2แล้วก็เดือนที่3นะครับและเดือนที่4ตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่อยากรักษาสิทธิ์แล้วใช่ไหมครับเดือนที่3ตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องมาแจ้งการลาออกครับแล้วถ้าเพื่อนๆแจ้งการลาออกใช่ไหมครับเพื่อนๆยังได้รับเงินตรงนี้อยู่นะครับเดือนที่4นะครับ 10% นะครับนะฮะก็เดี๋ยวนะฮะเดือนที่5นะครับ 10% นะครับเดือนที่6 10% นะครับแต่เดือนที่4ตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินนะครับไปรักษาสิทธิ์แล้วนะครับแต่เพื่อนๆนะครับกลับเปลี่ยนใจนะครับอยากจะมารักษาสิทธิ์ใหม่นะเพื่อนๆต้องมาเริ่มนับต้นใหม่นะแต่เดือนที่5นะครับเดือนที่6ตรงนี้นะครับแล้วก็เดือนที่7ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้รับเงินใหม่นะอีก 10% นะครับเนี่ยมันจะเป็นแผนเยียวยาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆต้องทำลาเรื่องลาออกตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมเป็นเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่อยากจะลาออกนะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำให้รักษาแผนของ Party Plan Income ไปเรื่อยๆกันดีกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับยังมองไม่เห็นผลประโยชน์นะครับหรือว่าระหว่างเดือนนั้นนะครับไม่มีงบที่อยากจะรักษาสิทธิ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเขียนเรื่องใบลาออกได้นะครับแล้วก็มาทำการรักษาแผน Provident Income เพิ่งจะได้เงินนะครับ3เดือนถัดไปให้หลังนะครับแต่ละเดือนนะครับจะได้เงินนะครับไม่เกินนะครับเดือนละนะครับ 1,400 บาทนะครับแต่ละเดือนนะไม่เกินนะครับอาจจะ 1,200 นะครับแต่ไม่เกิน 1,400 บาทนะครับต่อเดือนนะครับติดต่อกันนะครับครบ3เดือนนะครับใครถึงที่ตรงนี้นะครับแล้วโอเคบ้างครับช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับมีใครเข้าใจกันแล้วบ้างครับมีใครเข้าใจแผนโอเคครับถ้าทุกท่านเข้าใจนะครับก็ผมก็ขออนุญาตผ่านกันเลยแล้วกันเนาะโอเคนะครับใครเข้าใจแล้วนะครับใครที่มีดาวไลน์นะครับก็อย่าลืมนะครับชี้แจงให้ดาวไลน์ของเพื่อนๆนะครับทราบกันด้วยนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเพื่อนๆเองนะครับGross Income นะครับก็ไม่ยากนะครับเป็นโครงการรายได้นะครับที่ต่อจากแผน Party Plan Income นะครับผมอธิบายให้กัน3เดือนนะครับอันนี้นะครับ850 PV นะครับเป็นของ Party Plan Income ใช่ไหมครับและถ้าเดือนที่3นะครับเพื่อนๆนะครับยังซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ยงเหิงนะครับอีก850 PV นะครับวันที่8นะครับของเดือนที่4นะครับเพื่อนๆจะได้ Growth Income ครับอีก 5% ครับเจ๋งไหมครับ
นะฮะและถ้าเดือนที่4นะครับเพื่อนๆยังรักษาสิทธิ์นะครับของแผนพาร์ทีแพลนอินคัมนะครับเพื่อนๆก็ซื้ออีก850 PV ครับซึ่งไม่ใช่ยงเหิงนะครับเพื่อนๆก็ยังได้รักยังได้สิทธิ์ของเดนนี่5อีก 5% อีกนะครับนะครับแต่สมมุตินะครับเดือนที่5นะครับเพื่อนๆนะครับยังใช้สินค้าไม่หมดเลยนะครับของ Party Plan Income กับ Gold Income ของ2เดือนที่แล้วนะครับเพื่อนๆซื้อสินค้าเพียงแค่850 PV นะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของแผน Party Plan Income นะครับและที่เดือนที่6นี่ครับเพื่อนบอกเอ้ยของหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนะครับซื้อนะครับ850 PV นะครับซึ่ง425 PV แรกนะครับเป็นยงเหิงครับอีก425 PV ถัดไปครับต้องไม่ใช่สินค้ายงเหิงนะครับแล้วก็รักษาสิทธิ์ของแผน Gold Income เนี่ยครับอีก850 PV นะซึ่งสินค้าตรงนี้นะครับไม่ใช่ยงเหิงนะครับเพื่อนๆยังได้รับสิทธิ์นะครับอีก 5% ครับเดือนที่7นะครับจะจ่ายทุกๆวันที่8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องนะครับรักษาสิทธิ์นะครับของแผน Party Income นะครับให้ได้ต่อๆไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเมื่อเดือนหนึ่งครับเพื่อนๆหยุดนะครับเพื่อนๆต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่อีก3เดือนครับเพื่อที่จะทำการได้รับเงินปันผลพิเศษนะครับของแผน Gold Income นะครับในเดือนที่3นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมเป็นเพื่อนๆนะครับผมก็จะรักษาสิทธิ์แบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายของสุดท้ายนะครับก็คือmutual income นะครับ mutual income เนี่ยก็ไม่ยากนะฮะอาทิเริ่มต้นกันใหม่เหมือนเดิมเดือนที่1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ party plan income นะครับแล้วก็ growth income นะครับเดือนที่3นะครับเรารักษากันไปแบบนี้นะครับ1 2 3นะครับเดือนที่6นะครับเพื่อนๆนะครับจะได้ 5% นะครับแล้วก็เพิ่มอีก 5% นะครับของ growth income นะครับรวมเป็น 10% นั่นเองนะครับเจ๋งไหมครับตราบใดนะครับที่เดือน Party Plan Income นะครับเพื่อนๆรักษาอยู่นะครับเดือนที่7นะครับเพราะว่ามันครบกัน3เดือนครับ Gold Income เดือนที่1นะครับก็คือเพื่อนๆรักษาเดือนนี้นะครับเดือนที่3 4 5นะฮะเดือนที่6นะครับได้รับมาเพิ่มอีก 10% นะครับตราบใดที่เพื่อนๆนะครับยังรักษาสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับเดือนที่6นะครับรักษาสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะครับเดือนที่7นะครับก็ได้ Mutual Income มาต่อไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับหยุดรักษานะครับของ mutual income ขออภัยครับหยุดรักษาของ gold income ไปนะครับเพื่อนๆต้องมานับเริ่มต้นใหม่อีก3เดือนนะครับของ gold income นะครับถึงจะรับ mutual income ต่อนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแผนที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีรายได้นะครับจากแผนนี้กันเท่าไหร่นะครับผมขอย้ำนะครับว่ารายได้จะมากจะน้อยครับขึ้นอยู่กับจำนวน PV แล้วก็จำนวนตัวหารของทุกๆศูนย์ธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับมองว่ามันเป็นการเก็งกำไรแต่อย่างใดครับแต่มันเป็นการนะครับที่อยากจะปลูกฝังให้เพื่อนๆครับทำการซื้อสินค้าซ้ำครับแล้วก็มีการได้ส่วนลดและอาจจะมีกำไรบ้างนะครับอาจจะได้กำไรสักเดือนละ500บาทพันหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังเครือข่ายสู่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงได้อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเป็นมุมมองนะแต่เพื่อนๆนะครับอยากจะเฮ้ยจอนคอยเนี่ยอยากมาเป็นมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนแบบเป็นนักธุรกิจเลยครับผมให้เน้นไปเรื่องแผนของบาลานซ์ทีมนะกับแผนโมนัสทวินเน็ตเวิร์คทั้งสองอย่างตรงนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆหลายท่านก็รู้เรื่องแผนโปรโมชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมยังไม่เคยเสนอแผนนี้มานะครับอันนี้ก็คือโปรโมชั่นของ Gold Fund นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับมาซื้อเป็นเซตแบบนี้ได้นะครับก็คือเซตของ Collagen Strip นะครับเซต
ตรงนี้นะครับเซตโคลลาเจนสตริปนะครับราคา 2,550 บาทนะครับจะได้สมูทเจล1ขวดนะฮะแล้วก็โคลลาเจนนะครับส่วนตรงนี้ครับชุดดักไขมันนะครับสำหรับสุภาพสตรีหรือผู้ชายครับที่อยากจะลดความอ้วนนะครับก็สามารถซื้อเซตตรงนี้ได้นะครับเซตไดเบตนะครับแล้วก็สำหรับสุภาพสตรีนะครับที่อยากจะดูแลนะครับความสวยนะครับแล้วก็จากภายในสู่ภายนอกนะฮะก็สามารถซื้อเซตนี้ได้นะครับ 2,499 บาทนะครับโอเคนะครับก็มีใครที่ชัวร์แล้วบ้างครับที่จะรักษาแผน Party Plan Fun ในเดือนนี้บ้างครับช่วยกดหมายเลข8ด้วยครับนะครับทำธุรกิจเครือข่ายครับต้องมีการบริโภคอย่างแท้จริงนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมไปแจ้งดาวไลน์ของเพื่อนๆด้วยละกันเนาะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของเพื่อนๆทั้งนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอเชิญนำโค้ชป้องนะครับมาสอนทำการตลาดผ่านทาง Facebook นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านครับช่วยตบมือนะครับกดหมายเลข8จ้ำๆช่วยต้อนรับโค้ชป้องมาสอนเรื่องFacebook Marketing ด้วยครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเชิญโค้ชป้องแป๊บหนึ่งนะครับ Yes Test Test แค่นี้เสียงผมแล้วช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับ Test Test แค่นี้เสียงผมแล้วช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับนะฮะก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมีโปรแกรมนะครับลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้ชนะในการสร้างเป้าหมายชีวิตนะครับที่ผมให้ทำเป็นกันบ้านนะครับสำหรับผู้ที่มีไมค์นะครับก็ใครอยากจะเป็นตัวแทนคนแรกนะครับพี่อยากจะมาบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ย10อย่างเนี่ยเป้าหมายระยะสั้น4อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างเป้าหมายระยะกลาง3อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป้าหมายระยะยาว3อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างและทำไมเป้าหมาย10อย่างเนี่ยทำไมเราถึงอยากได้มันมาเราซอยย่อยมาด้วยใครอยากจะเป็นคนที่อยากจะพูดขึ้นก่อนล่ะครับครูต้นนะครับพี่นันทนาแล้วก็โค้ชป้องคนไหนอยากจะขึ้นพูดก่อนล่ะครับผมก็ได้นะครับโค้ชป้องเชิญเชิญครับเชิญเลยครับไม่มีใครอาสาเชิญเลยครับโอเคเดี๋ยวนะครับขอเปิดโพยนิดนึงก่อนเปิดเนี่ยแป๊บนึงนะครับเปิดดูอ่านได้เลยครับก็เป้าหมายในชีวิตของผมนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยอันดับแรกเลยทุกวันนี้เนี่ยอันดับหนึ่งนะครับที่ผมต้องการนะครับก็คือผมต้องการหายจากโรคอัมพาตที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ฟื้นมาสักระยะหนึ่งแล้วทำไมผมถึงต้องอยากจะหายตัวนี้เพราะว่าถ้าผมหายแล้วเนี่ยผมสามารถไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะนะครับที่ผมต้องการนะครับผมถึงต้องหายแล้วต้องหายเนี่ยหายอาจจะไม่ 100% นะครับเพราะว่าโรคนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอย่างน้อยก็กลับมา 90% ก็ยังดีจะได้ทำอะไรได้นะครับก็คือเป้าหมายผมคือไม่เกินกลางปี2559นะครับคือปีหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็ฟื้นมาได้สัก 60-70% แล้วนะครับแล้วก็วิธีการที่ผมจะหาอยากจะหายในส่วนนี้เนี่ยที่ผมทำก็คือหนึ่งเลยจะไปวันนี้ผมต้องตื่นเช้าออกไปทุกวันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ตี5ถึง6โมงนะครับแล้วอย่างนั้นผมก็อาบน้ำไปทำงานปกตินะครับส่วนเป้าหมายระยะสั้นข้อที่2เนี่ยก็คือผมต้องมีรายได้รวมนะครับจากทุกช่องทางที่ผมทำเนี่ยเดือนละ 50,000 บาทก่อนปลายปีเพราะว่า1เลยเนี่ยรายจ่ายทุกวันนี้เนี่ยรายจ่ายในครอบครัวผมเฉลี่ยเดือนนึงก็คือประมาณ2นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าผมปกติดีเนี่ยผมหาได้สบายมากครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือลดผมถึงช่วงนี้ต้องกระตุ้นตัวเองทำงานหลายๆอย่างเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็
ต้องใช้หนี้สินอะไรให้หมดนะแล้วก็เป้าหมายที่สองเนี่ยก็คือมีต้นทุนในการผมจะบอกก่อนว่าข้อที่สามเนี่ยอันนี้มันเป็นของโดยเฉพาะตัวอันนี้ทุกคนฟังแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าทำดีหรือไม่ทำดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมตอนนี้ผมทำคือผมเทรดฟอร์เรกซ์อยู่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นรายได้ของซึ่งผมก็ทำการซึ่งผมต้องเก็บต้นทุนน้อยเนี่ยให้ได้พันเหรียญนะครับเพื่อจะได้เทรดเนี่ยจะเทรดแบบว่าปลอดภัยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ศึกษาการเทรดมาสักระยะนึงแล้วนะครับผมเห็นว่ามันมีช่องทางในการสร้างกระแสเงินสดที่กับผมแล้วที่ผมเกณฑ์มาเนี่ยกำไรเฉลี่ยนะครับก็ขอบอกเลยแต่ว่าอันนี้ก็ทุกคนก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดนะก็คือกำไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเซฟๆเลยก็คือประมาณวันนึงเนี่ย 5% ไม่เกิน 10% อย่างน้อยพันเหรียญเนี่ยผมได้ถ้าผมเดือนเดือนนึงผมก็มีรายได้เพิ่มไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครับก็นั่งมันสามารถมีเงินได้ส่วนเป้าหมายอันที่4เลยนะครับก็คือการสร้างให้ได้วันละ3-5รายชื่อนะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนะครับซึ่งตอนนี้ทำได้บางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่ถึง3-5รายชื่อนะครับก็ยังพอมีมั่งวันเว้นวันหรือว่าเว้น2วันแต่ก็ยังพอเข้ามามั่งนะครับส่วนเป้าหมายระยะกลางของผมก็คือผมต้องมีเดือนก่อนปลายปี2559คือปลายปีหน้าจากทุกท่องทุกนะครับเพราะว่าผมสร้างสภาพคล่องให้กับครอบครัวผมนะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมต้องทำให้ลูกกับเมียแล้วก็อันที่สองก็คือจะปิดโกของตัวเองให้ได้ครบ15รหัสก่อนสิ้นปี2500แล้วปิดโกของภรรยานะครับ15รหัสก่อนสิ้นปีนะซึ่งผมจะบอกว่าผมและลูกผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจจอยคอร์สทั้ง3คนเลยซึ่งอันนี้มันก็เป็นแผนระยะยาวที่ผมว่าอีกหน่อยเนี่ยทางครอบครัวผมมีรายได้จากธุรกิจนี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายระยะกลางของนะครับแล้วส่วนเป้าหมายระยะยาวที่ผมกำหนดไว้ก็คือผมต้องมี passive income นะครับเดือนละอย่างน้อย 300,000 บาทนะครับต่อเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยก่อนอายุ50เพราะตัวผมเองเนี่ยผมตั้งใจผมจะเกษียณตัวเองก่อนอายุ50แน่นอนนะครับแล้วก็ผมต้องทำนะครับเพื่อว่าจะให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวผมแล้วก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันที่สองเลยหลังจากที่ผมสำเร็จเป้าหมายทุกอย่างที่ผมต้องการแล้วนะครับที่ต้องทำให้ได้ที่ตั้งเอาไว้แล้วผมอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งให้แม่นะครับเพราะว่าแล้วก็บวชอุทิศส่วนกุศลหลายๆคนนะครับซึ่งก็ช่วยเหลือผมเยอะผมก็อยากจะมีสิ่งเดียวก็คือผมจะบวชให้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตผมเลยนะครับเป้าหมายอันนี้เนี่ยหลังจากที่บวชแล้วอะไรแล้วผมจะปลูกบ้านให้ที่บ้านแฟนผมก็คือกำแพงเพชรให้แฟนแล้วก็ผมก็จะไปอยู่แฟนที่นู่นนะครับเพราะว่าอะไรเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ผมจะทำให้แฟนแน่เพราะนอกจากแม่ผมหรือว่าครอบครัวผมแล้วก็มีภรรยาผมคนนี้แหละที่ว่าอยู่กับผมมาตลอดไม่ทิ้งผมเลยนะครับผมก็เลยอยากจะทำอะไรให้เขาแล้วก็สุดท้ายก็ไปอยู่กับเขาเลยครับหลังจากที่บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยนะครับก็ขอจบเป้าหมายของผมไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณโค้ชป้องมากครับตบมือให้โค้ชป้องหน่อยครับคนต่อไปครับขอเชิญด้วยครับ พี่นันทนาหรือว่า ครูต้นส
เชิญเลยครับครูต้นหรือพี่นันทนาครับเชิญเลยครับครับก็ให้คุณเกียรติต่อแล้วว่าใครจะขึ้นใจจะพูดต่อจากผมเชิญเลยนะครับโอเคใครที่อยากจะพูดขึ้นคนต่อไปครับช่วยกดหมายเลข5ด้วยครับเงียบกันเลยครับคุณต้นคุณต้นพร้อมไหมครับครับเทสครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับเชิญเลยครับเทสครับพี่เก้ครับเชิญครับพี่ป้องได้ยินไหมครับครับผมได้ยินแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีเพื่อนนะครับสมาชิก EDLC ทุกคนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทีมสายงานพี่เก้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เก้นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับเกี่ยวกับการแชร์เป้าหมายนะครับจริงๆที่ผมเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับก็คือจริงๆก็ไม่ได้หวังรางวัลหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมหวังมากกว่านั้นก็คือเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับในการแชร์เป้าหมายนะครับให้กับผู้อื่นได้รู้นะครับจริงๆผมก็อ้างจากอาจารย์สมคิดระวังกูลนะครับที่ได้เทรนนิ่งกับพี่เก้มานะครับก็คือระยะแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการที่บอกให้ผู้อื่นได้รู้นะครับก็คือช่วงตุนนี้นะครับที่เป็นโอกาสนะครับได้พูดให้กับเพื่อนๆนะครับจริงๆก็เตรียมมาเยอะเนาะแต่ว่าเวลามันกระชั้นชิดหน่อยนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับสำหรับเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่เขียนออกมา30ข้อนะครับแล้วก็แยกเป็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายระยะสั้นนะครับก็ให้เลือกมา4ข้อนะครับสำหรับเป้าหมายระยะสั้นของผมนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือผมวางเป้าหมายว่านะก็คืออยากจะจัดการหนี้นะครับให้กับครอบครัวนะครับก็คือเกี่ยวกับการปิดรถยนต์นะครับก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณ6หลักนะครับก็คือจริงๆผมก็เข้าไปดูข้อมูลนะครับเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารหนี้ต่างๆนะครับจาก YouTube นะครับจากโค้ดเกี่ยวกับด้านการเงินนะพี่โจมนทนีอะไรพวกนี้นะครับก็อยากจะปิดนะครับอยากจะปิดนี่ในส่วนนี้นะครับให้กับครอบครัวก่อนวันนี้วันที่17ใช่ไหมครับ17เดือน7นะครับก็เป้าหมายก็คือ1ปีนะครับก็คือ17เดือน7ปี59นะครับก็คือจะปิดให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนช่องทางนะครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มลงทุนเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือจะเอาตู้น้ำมันหยอดเหรียญนะครับแล้วก็พวกตู้เติมเงินนะครับมาลงมาที่บ้านนะครับเพื่อสร้างรายได้แบบแพสซีฟอินคัมเข้ามานะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเพราะพวกทำหารายได้เกี่ยวกับทางด้านเว็บไซต์ด้วยนะครับส่วนนะครับเป้าหมายระยะสั้นข้อที่2นะครับก็คือมีรายได้นะครับจากธุรกิจไตรนคอยนะครับอย่างน้อยนะครับเดือนละ 10,000 บาทนะครับเพราะว่าตั้งไว้ประมาณ1บาทนะเพราะตอนนี้ไอ้สายงานก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ก็คือได้เพจไว้นะครับก็จะวางไอ้จะวางรหัสนะครับติดโกนะครับติดโกทั้ง2ข้างนะให้ได้4ชั้นนะเพื่อที่จะได้มีรายได้นะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรรายได้ที่มันได้หลายชั้นนะครับก็จะสามารถนะครับถึงบรรลุเป้าหมายของอย่างน้อยเดือนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนเป้าหมายระยะสั้นที่3นะก็คืออยากใฝ่ฝันนะครับที่จะไปเปิดประสบการณ์นะครับชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศนะครับกับบริษัทจอยน์คอยนะครับที่โค้ดแล้วก็เพื่อนๆในทีมของเราได้ไปเที่ยวกันที่บาหลีนะครับที่ผ่านมานะครับจริงๆใจจริงแล้วนะครับประเทศที่อยากไปก็คืออยากไปเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ภายใน1ปีก็อยากจะไปเที่ยวกับบริษัทจอยน์คอยนะครับให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างปีนี้ในระหว่างช่วงเวลา1ปีนี้นะครับ
ส่วนเป้าหมายระยะสั้นที่4นะครับก็เกี่ยวกับการหารายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดแบนเนอร์นะครับการทำเว็บครอบลิงก์นะครับหรือว่ารายได้จาก YouTube จากกล้องแอปต่างๆพวกนี้นะครับก็คือโดยรวมก็คือรายได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็ได้ประมาณยังประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือน 2,000 นะครับนะครับต่อไปก็ระยะกลางใช่ไหมครับระยะกลางก็ให้เลือกมา3เป้าหมายนะครับสำหรับระยะกลางนะครับก่อนก็คือตอนนี้ผมอายุ30นะครับก็คือก่อนอายุ36ปีนะครับต้องขึ้นตำแหน่งนะครับเมเนเจอร์นะครับให้ได้นะครับเพราะว่าก็คือถ้าขึ้นตำแหน่งก็คือเราจะมีอะไรเขาเรียกว่าเงินประจำตำแหน่งใช่ไหมครับไม่เกิน 15,000 บาทนะครับแล้วก็มีค่าบริหารต่างๆนะครับบริหารไตรมาสบริหารโบนัสประจำปีอะไรพวกนี้นะครับมีประกันแล้วก็มีท่องเที่ยวนะครับพวกนี้นะครับก็ตั้งไว้นะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือมีรายได้นะครับพอเราขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับถ่ายงานเยอะขึ้นนะครับองค์กรเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำระบบบริหารจัดการองค์กรนะครับให้ดีขึ้นนะครับก็จะอยากตั้งเป้าหมายนะครับให้มีรายได้จากจอยแอนด์คอยเพิ่มขึ้นก็คือเดือนละ 100,000 บาทนะครับสำหรับเป้าหมายที่2นะครับระยะกลางแล้วก็ส่วนเป้าหมายที่3นะครับระยะกลางก็คือต้องมีเงินสดนะครับในบัญชีธนาคารนะครับ4ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะไว้ลงทุนนะครับก็คือเงินส่วนนี้ก็คือได้แผนไว้แล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากตำแหน่งหรือว่าจากรายได้ช่องทางอื่นนะฮะแล้วก็นะครับผมที่ผมแผนไว้ก็คือผมจะเอาไปลงเกี่ยวกับพวกอสังหานะครับอสังหาพวกที่ดินนะครับพวกธนบัตรพวกนี้นะครับก็คือเป็นงานที่ใช้เงินนะครับทำงานแทนเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนระยะสุดท้ายนะครับระยะยาวนะครับเลือกมา3นะครับก็10ปีเนาะนับก็คือนับจากนี้ก็ประมาณ40นี่แหละครับประมาณก่อนอายุ40เนี่ยนะครับนะครับต้องขึ้นตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งสูงสุดนะครับที่วางไว้ก็คือไอ้บริษัทคอยก็คือตำแหน่งสูงสุดก็คือ President ใช่ไหมครับก็อยากขึ้นตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2นะครับก็คือเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับสายงานเยอะขึ้นนะครับองค์กรโตขึ้นนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีการสร้างนะครับรักษาแล้วก็ขยายนะครับก็อยากมีรายได้จากจอยแอนด์คอยเดือนละ 500,000 บาทนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่วางไว้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่ก็คือที่ตอนนี้ที่กำลังเริ่มนะครับเริ่มต้นก็คืออยากนะครับเป็นโคเขาเรียกว่าอะไรเป็นกูรูนะครับเป็นกูรูทางด้านทำการตลาดนะครับออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับก็คือเหมือนเพื่อนๆรู้จักอาจารย์พวกอาจารย์กมลเวชพวกอาจารย์ธนกรนะครับประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คือเป้าหมายอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับที่ผมอยากจะเป็นนะครับเพราะตอนนี้ก็คือเริ่มจากนะครับในการถ่ายทอดนะครับประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้นะครับเทคนิคต่างๆในการทำการตลาดออนไลน์นะครับผ่านทาง YouTube นะครับผมก็จะอัพนะครับอาทิตย์ประมาณ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจจอยน์คอยด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจ MLM ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับทีมงาน Edit LC ทุกคนนะครับที่รับฟังนะครับในการแชร์การตั้งเป้าหมายนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแล้วผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์นะครับทางด้านการตลาดให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เลยนะครับก็ขอฝากคำคมไว้นิดนึงนะครับเหมือนพูดคนเดียวเลยเนาะนะครับฝากคำคมว่านะครับลิขิตฟ้านะครับหรือจะสู้มานะตนนะสวัสดีครับและข้อขอขอบคุณโค้ชป้องนะครับแล้วก็พี่เก้นะครับแล้วก็ทีมงาน Edit LC อีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับครับตบมือ
ครับพี่นันทนามีใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมอีกไหมครับพี่นันทนาอยู่ไหมครับอยากได้ยินเสียงสาวพูดด้วยนะครับเดี๋ยวส่งต่อไมค์ให้พี่นันทนาเลยนะครับครับได้ยินไหมคะได้ยินแต่เบานะค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณคุณเจ้นะคะที่ให้มีโอกาสได้มาพูดนะคะก็หมายชีวิตนะคะก็ชื่อนันทนานะคะตอนนี้ก็อาชีพปัจจุบันก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยๆค่ะก็เป้าหมาย30อย่างนะคะที่อยากได้และอยากไปอยากเป็นและอยากแบ่งปันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้กับทางครอบครัวมากกว่านะแล้วก็สำหรับตัวเองก็คือเบามากเลยเหรอคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะยังเบาอยู่ไหมคะได้ยินไหมคะยังเบาอยู่ไหมคะโอเคค่ะนั้นไม่ต้องใช้ไมค์ละเป็นใช้ไมค์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เลยค่ะก็30ข้อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะสั้นซะมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าระยะยาวเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเพื่ออนาคตที่ตั้งไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามทำให้ระยะสั้นมันผ่านไปก่อนนะคะคือต้องลดน้ำหนักให้ได้ภายในวันที่31ธันวา58นะคะ6กิโลค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายระยะสั้นนะคะแล้วก็ต้องมีเว็บไซต์ส่วนตัวตอนนี้ก็ได้เช่าโฮสต์จดโดเมนเรียบร้อยแล้วค่ะคือคิดแล้วก็ทำเลยอ่ะไม่คิดว่าจะต้องแบบเหมือนกดดันตัวเองเลยนะคะเรื่องเช่าโฮสต์จดโดเมนเว็บไซต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ต้องโทรบอกรักแม่บอกรักพ่อถามทุกสุขทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องทำโอซ้าย3ขวา3ให้ได้ภายในวันที่31เดือน8นะคะปี58นะคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องไปเที่ยวเดนมาร์กให้ได้ภายในวันที่31ธันวาปี59นะคะอันนี้ที่ทางเดนมาร์กเขาเชิญมาอีกทีนึงนะคะต้องส่งเงินให้แม่ทุกเดือนนะคะเดือนละ 2,000 ต้องส่งเงินให้พ่อเดือนละ2ทุกเดือนนะคะเดือนละ 2,000ต้องอ่านหนังสือพัฒนาตนเองเดือนละ1เล่มแล้วก็มันต้องร่วมบริจาคทำบุญทุกเดือนเดือนละ500นะคะแล้วก็แต่เดือนนี้ก็ทำไปแล้วนะคะร่วมอนุโมทนาบุญแล้วกันนะคะได้โอนเงินไปบวชพระที่เราไม่ได้เจาะจงนะคะก็ตามกำลังศรัทธานะคะแต่จริงๆแล้วตั้ง
ว่าจะต้องบริจาคทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลหรือทำบุญอนุโมทนาที่มีอะไรที่ต้องผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ต้องทานอาหารเจทุกวันพระนะคะตลอดชีวิตนะคะแต่นี่ก็คือทำมาแล้วนะคะทำมาได้7ปีแล้วค่ะแล้วก็ต้องไปเที่ยวหาเพื่อนที่เชียงใหม่อันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนชวนแต่ก็คือบอกว่าจะไม่นั่งเครื่องไปนะคะจะขับรถไปเองค่ะแล้วก็ต้องมีรายได้จากจอยแอนด์คอยนะคะเดือนละ50,000นะคะภายในวันที่31ธันวา59นะคะแล้วก็ต้องมีเงินเก็บภายในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ปีละ 100,000 บาทนะคะคือตอนนี้คือรายได้ที่ได้มาก็คือส่วนหนึ่งก็จะเก็บฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์คือมันเป็นสหกรณ์ที่ไม่มี ATM นะคะถอนไม่ได้ค่ะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารทั่วไปเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวทหารนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมสะสมเป็นบัญชีสะสมทรัพย์ก็ดอกเบี้ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะดอกเบี้ยเดือนต่อละเดือนแต่ละเดือนก็เดือนละ1,000กว่าบาทเองคือตอนนี้ยอดเงินมันยังไม่สูงเท่าไหร่อะค่ะฉันต้องมีรถ JC Shop นะคะให้ได้ภายในปีให้ได้ภายในวันที่31ธันวาคม2559นะคะแล้วก็ต้องเปิด e-wallet เป็นของตัวเองภายในวันที่31ธันวาคม2558ค่ะแล้วก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันนะคะปกติตื่น4:30ค่ะก็เดินนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่าผ่านการผ่าตัดมาถึงกับ5ครั้งนะคะไม่สามารถที่จะวิ่งแบบเหมือนคนปกติทั่วไปได้อะค่ะแล้วก็ต้องมีรายได้จากการเป็นนายหน้าขายคอนโดนะคะคืออันนี้ก็เพิ่งคิดนะคะนายหน้าขายคอนโดนะคะเพราะเมื่อก่อนนี้ทำงานกสิกรก็เป็นพนักงานของธนาคารกสิกรนะคะก็มีแนวทางอยู่บ้างก็จะพยายามทำให้ได้คือตอนนี้คือคอนโดแถวพัทยานะคะมันมีราคาสูงมากคือมากกว่า10ล้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ปีละ2รายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ค่าคอมค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ต้องไปนมัสการพระธาตุหลวงหิริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะคะภายในปี58ต้องพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ภายในปี59ต้องไปศึกษาดูงานทำสมาธิตัวเองที่ทิเบตภายในปี60ค่ะอันนี้เรียนคอร์สกับของอาจารย์สถิตธรรมนะคะและต้องส่งหลานให้เรียนจบปริญญาตรีภายใน3ปีนะคะตอนนี้เพิ่งเข้าปีเพิ่งจบม.6 อะค่ะเพิ่งสอบได้มหาลัยสวนสุนันทานะคะ
แล้วก็ต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ครบ10กรมธรรม์นะคะตอนนี้เพิ่งได้4นะคะก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ทำไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราถูกเลิกจ้างโดยที่เขาไม่มีเขาใช้ประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีก็น่าคิดนะคะเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์จากตัวเองเลยนะคะที่เริ่มทำประกันชีวิตให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือไปเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเจ้าหน้าที่พยาบาลถามว่าทำไมประกันสังคมต้องนอนห้องพิเศษด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมีเงินจ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องพี่เขาไม่ต้องจ่ายก็ได้เขามีประกันชีวิตต้องเยอะเกินค่าห้องไงค่ะค่าห้องคืนละ 3,000 นะคะแล้วนอนต้องล่าสุดที่ผ่าตัดครั้งสุดท้ายเนี่ย11วันนะคะก็ผ่านไปด้วยดีแต่ก็มีนึกถึงอะไรนะคะนึกถึงว่าการมีกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะมันก็ดีตอนที่ว่าเราไม่ใช่พนักงานประกันสังคมอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องมีวางแผนไว้ให้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องพาพ่อแม่ไปเที่ยวทานอาหารทะเลปีละ2ครั้งและต้องมีรายได้มากกว่า2ทางคือตอนนี้คือลาออกจากการเป็นลูกจ้างปลดล็อกตัวเองจากการเป็นลูกจ้างมาแล้วนะคะได้2เดือนแล้วค่ะแล้วก็ต้องเกษียณตัวเองให้ภายในอายุ50ปีนะคะต้องสร้างลิสต์รายชื่อจาก JC ให้ได้วันละ 3-5 รายชื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะตอนนี้ก็มีออฟไลน์แล้วค่ะแต่ก็ยังคุยอยู่อีกหลายคนนะคะที่แบบต่อคิวมาคุยมาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาที่ทำออฟไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะโทรมาดึกมากบางทีก็นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางบ้านก็คือบังคับให้นอนเร็วนิดนึงเพราะว่าต้องสุขภาพไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอะค่ะต้องซื้อต้องปิดโกตัวเองให้ได้15รหัสโดยที่ใช้เงินเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งของคนอื่นเลยนะคะตอนนี้10โกแล้วค่ะภายในวันที่31ธันวาปี58นะคะแล้วก็ต้องไปปฏิบัติธรรมภายในประเทศนะคะปีละ2ครั้งค่ะครั้งละ7วันนะคะแล้วก็ต้องมี passive income โดยมีการมีตู้เติมเงิน JC นะคะก็หมดแล้วค่ะภายในปี58ขอบคุณค่ะอ้าวตบมือครับตบมือกดหมายเลข8ด้วยครับครับก็ตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ท้าชิงทั้ง3ท่านนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่มีความกล้าแล้วก็มีความเก่งมากๆติดไมค์เลยนะคะส่งมาให้คุณเก้เลยนะคะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ท้าชิงทั้ง3ท่านนะครับ
ทั้ง3ท่านนะมีทั้งโค้ชป้องนะครับครูต้นแล้วก็พี่นันทนานด้วยนะครับก็ทุกๆท่านเก่งมากเลยทีเดียวนะครับที่มีความกล้าแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างที่ถูกต้องนะครับผมก็ยังลังเลใจอยู่เหมือนกันครับว่าจะมอบรางวัลให้กับใครนะครับก็เพราะทุกท่านเนี่ยมีความเก่งนะครับแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับผมว่าเอารางวัลเนี่ยให้เป็นตัวแทนคนใดคนหนึ่งทั้ง3ท่านดีกว่าแต่อย่าน้อยใจกันเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะจัดโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยทุกๆ2อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้ทุกท่านครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมขอมอบรางวัลนี้ให้กับแตนโค้ชป้องด้วยนะครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับโค้ชป้องด้วยนะครับนะครับโค้ชป้องอยากจะได้อะไรครับระหว่างยงเหิงขวดเล็กหรือไดเบตล่ะครับจะได้ส่งไปให้นะครับยงเหิงหรือไดเบตครับครับได้ครับได้เดี๋ยวผมส่งไปให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคิดโปรโมชั่นมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยให้เล่นกันอีกนะครับอยากจะให้คนอื่นเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเลทมากแล้วนะครับเกือบจะ4ทุ่มแล้วอีกประมาณสัก2นาทีนะครับก็หวังว่าค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะได้รับกิจกรรมนะครับดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีความสุขกันเยอะๆนะครับในทุกๆวันนะครับที่เพื่อนๆยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ขอให้ค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะได้เรียนเรื่อง mindset เรื่องการทำ SEO นะครับแล้วก็ได้เรียนเรื่องการทำการตลาดด้วย Facebook นะครับจากโค้ชป้องแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าหลักการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายแบบไหนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาปรับมาประยุกต์ใช้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบห้องประชุมในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกๆท่านทั่วหน้าเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ